สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบค์นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดู3ล้อนะฮะรถ3ล้อแม่บ้านนะฮะเห็นถามกันเยอะเฮ้ยอันนี้มัน KNH อ๋อเสือหมอบมีสมาชิกนะฮะถามผมมาว่าให้ผมหา KHS ที่เป็นเสือภูเขานะฮะก็เจอแล้วบอกด้วยนะฮะผมยังไม่เจอเหมือนกันนะฮะ KHS เสือภูเขานะฮะเห็นแต่เสือหมอบแล้วก็รถมินินะแล้วก็รถพับนะเดี๋ยวถ้าเจอจะบอกนะฮะเจอจะพยายามให้ดูนะ KHS นะฮะก็คือว่าเป็นเสือภูเขานะเห็นเขาบอกเขาเน้นเสือภูเขานะถามเลยดีกว่าถามพี่แลนเลยดีกว่าพี่แลนผ่านตาไอ้ KHS เสือภูเขาบ้างไหม KHS เสือภูเขามีสมาชิกถามมาอยากจะให้หนีแล้วน่าจะไม่มีใช่ไหม KHS นะ KHS ที่เป็นเสือภูเขานะครับยังไม่ผ่านตาใช่ป่ะน่าจะไม่มีแต่เมื่อกี้ผมเห็นเสือหมอบอยู่คันนึงเสือหมอบแล้วก็ทัวริงไอ้แล้วก็รถมินิรถพับเนาะพับมีมันเยอะแต่ว่าเขาอยากได้เป็นเสือภูเขาเลย KHS เสือภูเขายังไม่มีเนาะยังไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยววันไหนถ้าเจอผมจะบอกนะนี่ KHS แต่ว่าอันนี้เป็นรถพับนะฮะนี่นะฮะไม่เป็นไรสมาชิกติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะฮะถ้าผมเจอผมจะให้ดูนะฮะถ้าผมจำได้นะผมจะถ่ายมาถ่ายให้ดูเลยนะฮะ KHS ที่เป็นเสือภูเขานะฮะคือต้องถามคนลงนะฮะผ่านตาไหมเดี๋ยวไปดูรถเขาเรียกว่ารถแม่บ้านกันดีกว่านะฮะพอดีมาเจอ KHS มีสุพีมด้วยอะไรเนี่ยสุพีมนี่ยี่ห้อกระเป๋าป่ะรถยี่ห้อสุพีมนะฮะเกิดมาเพิ่งเคยเจอแต่กระเป๋านะกับพวกปลอกแขนก็ทำเยอะกันนะนะไปเดี๋ยวเราไปดูรถแม่บ้านกันนะฮะรถแม่บ้านสวยๆนะฮะคือเป็นรถแม่บ้าน3ล้อนะฮะสวยๆนี่พามาดูนะฮะก็คือว่าเน้นเป็น3ล้อนะฮะอันนี้อะไรมองอะไรเนี่ยนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้นะฮะรถอันนี้4ล้อก็มีนี่4ล้อยังมีเลยนี่มีแหลกด้วยมีเขาเรียกว่ามีที่ใส่ตะกร้าแล้วนะฮะนี่มีปั้นไฟด้วยนะฮะมีเกียร์ดุมด้วยเนี่ยเกียร์ดุมนะฮะอันนี้คือ3ล้อนะฮะหลายคันเลยนะมาตรงเนี้ยโอ้โหเยอะเยอะอ่ะมาดูตรงนี้นี่ข้างในนี่3ล้อที่เนี่ยตกประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทนะฮะแล้วแต่นะเป็นรุ่นเป็นสภาพแล้วแต่แบบนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ทำนะมีบางคันพร้อมใช้นะแต่ว่าบางคันยังไม่ได้ทำต้องให้เวลาเขาทำสักนิดนึงนะฮะนี่2ล้ออยู่หน้าก็มีนะฮะโอ้นี่อันนี้อันนี้มัน4ล้อนี่ข้างหน้า2ข้างหลัง2รวมเป็น4นะเนี่ยคันนี้นะแล้วก็คันนี้ข้างหน้า4ข้างหน้า3เลยข้างหลัง1เอ้ยข้างหลัง3ข้างหน้า1รวมเป็น4เหมือนกันนะฮะดูเขาแหลกกันดิเนี่ยโอ้นะแล้วก็มีข้างหน้า2ข้างหลัง1ก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นข้างหลัง3เอ้ยข้างหลัง2เออข้างหน้า1นะฮะนี่อย่างคันเนี่ยสวยคันนี้คันสีเขียวเนี่ยคันนี้คือข้างหน้า2นะฮะเนี่ยเหมือนรถแมดแม็กเลยโอ้โหมันเป็นหนังแมดแม็กเลยนะฮะหน้า2ข้างหลัง1เนี่ยก็คือทรงตัวกันอีกแบบนะฮะผมเคยขี่แล้วนะก็ถ้าไม่ชินก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่าขี่ไปสักพักก็ชินนะฮะขี่ง่ายนะพวกนี้ขี่ง่ายเบาะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเนี่ยเขาทำให้เบาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเอาอะไรนะเอาเข็มกับได้มาสอยไม่ใช่ก็เปลี่ยนให้นะฮะบอกเขาอะไรเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะก็คือตรงนี้เขาเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะไม่ใช่เอาเข็มกับได้มาสอยให้โอ้โหผมว่าลำบากกว่าเยอะนะแล้วนี่อะไรเนี่ยปนมา3ล้อป่ะไม่ใช่นะฮะเทคคันนี้ปนมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเสือภูเขาเสือภูเขาอันนี้เป็นไฮบริดนะฮะเทคไม่มีที่วางนี่ที่บานนี่ฮะ
โอ้เป็นวากอนนะตอนนี้มีเป็น10เลยนะเป็น10คันเลยที่เห็นเนี่ยนะ10คันมาได้เลยว่าเยอะที่สุดแล้วนะ300เยอะที่สุดเลยนะที่เนี่ยที่ผมเห็นนะอ้าวที่ผมเห็นดีกว่าที่ผมไม่เห็นอ่ะไม่รู้ตรงไหนนะเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยที่นี่เยอะสุดอ่ะ300นะผมก็ไปหลายที่นะฮะไปโอ้ตรงนู้นตรงนี้ไปทั่วเลยนี่แหละก็เพิ่งเห็นกันมากองๆกันซะขนาดนี้นะฮะเยอะจริงๆนะเยอะมันดีตรงไหนนะฮะเยอะมันดีตรงที่ว่าเราได้เลือกไงนะฮะลูกค้าได้เลือกนะถ้าน้อยมีคันเดียวก็แย่งกันนะราคาก็สูงแต่ถ้าเยอะนะฮะเราได้เลือกพอเราได้เลือกของมีเพียงพอราคาก็ไม่แรงนะฮะโอ้นี่ก็มีมอเตอร์อะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยมอเตอร์เลยนะรถอะไรเนี่ยรถไฟฟ้าเหรอทำไมมีมอเตอร์ขนาดนี้เลยโอ้นี่อะไรนี่ล้อเนี่ยโอ้มันเลือกก็ได้เลยตัวนี้นะฮะใครที่เป็นนักแต่งนักอะไรเงี้ยมาเจออย่างนี้นะฮะมีอะไรขนาดนี้มาเลือกเอานะถูกๆแล้วก็มีฝีมือทำสบายเลยนะสร้างรายได้ได้อีกนะฮะนี่ก็3ล้อนะห่อพลาสติกมามันเยอะจนดูดิมันเยอะจนแบบว่าแทบไม่มีที่เก็บเลยนะแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดนะฮะไม่ต้องห่วงไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะแป๊บเดียวหมดเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ทันไรนะฮะแป๊บเดียวพ่อค้าไปแล้วนะเอาไป 5-6 คันแล้วเต็มรถกระบะไปหมดขนทีวันละ 5-6 คันแป๊บเดียวอ่ะไม่เหลือนะฮะใครอยากได้ก็มาดูที่นี่ได้นะฮะหรือว่าพ่อค้าไปทำขายได้นะจะได้แบบว่าผู้บริโภคไม่ต้องเดินทางมาก็ได้นะถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านนะนะถ้าพ่อค้าดูคลิปนี้อยู่นะฮะสนใจพวกรถแม่บ้านรถ3ล้อเมื่อกี้ดูได้นะฮะนี่พวกนี้ก็ผูกเนี่ยเขาจองหมดแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาผูกริบบิ้นไว้อย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาจองหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะมาขนเขารถมาขนเขาจองหมดแล้วเนี่ยนี่นะก็คือผูกไว้หมดแล้วเห็นป่ะนี่นะฮะมองกูดนะมอลเทนคานอสนิกไม่ใช่มองกูดคานอสนิกนะฮะอย่างเงี้ยเขาจองหมดแล้วนะฮะแต่พวกนี้ก็ราคาถูกๆหน่อยนะรถต้องเอาไปทำหน่อยทำกันมันแล้วนะว่าคนที่ชอบจักรยานนะฮะหรือว่าโตมากับจักรยานเนี่ยหรือเป็นนักปั่นเนี่ยผมว่าเห็นแล้วชอบนะฮะมันมีจักรยานเลยแปลกๆให้ดูเยอะเลยนะฮะเหมือนผมเนี่ยผมก็ปั่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนนี้ก็เลยมาทำคลิปก็เลยนะฮะให้แบ่งปันให้สมาชิกได้ชมนะฮะเนาะไหนๆเราก็ได้มาเห็นแล้วเนาะแล้วก็ให้สมาชิกได้มาเห็นด้วยนะจะได้เป็นการแบ่งปันนะฮะแบ่งปันกันในสิ่งที่เราได้พบได้เจอนะฮะใจแอ้นนะเดี๋ยวนี้ตลาดมือสองดีนะฮะคือตลาดมือสองเข้ามาเนี่ยทำให้ผู้บริโภคได้ใช้รถที่แบบว่าเกรดดีๆนะฮะจากต่างประเทศรถดีๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็ได้ใช้ที่คุณภาพดีๆนะฮะได้เลือกได้อะไรเยอะไม่ต้องผูกขาดไม่ได้ผูกขาดกับคือเจ้าใหญ่ๆนะฮะก็คือว่าสามารถมีเป็นทางเลือกนะฮะให้ผู้บริโภคนะได้ใช้รถจากต่างประเทศนะฮะคุณภาพดีๆแล้วได้เลือกด้วยนะเพราะปกติถ้ารถแบบแบรนด์อย่างเงี้ยฮะแบรนด์ระดับเนี้ยระดับโลกเนี้ยต่ำต้องมีอย่างซื้อของใหม่นะฮะต้องมีอย่างต่ำก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะฮะถ้าสมาชิกในครอบครัวมีสัก 3-4 คนนี้เป็นแสนเลยอ่วมเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าตรงนี้เป็นทางเลือกก็คือว่าคันละประมาณ 8,000 7,000 อย่างเงี้ย 5,000 อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถเป็นครบสมาชิก4คนก็ตก
20,000 นิดๆก็โอเคนะฮะ 2-30,000 ถือว่าประหยัดได้เยอะเลยนะฮะมันเติบโตนะฮะเติบโตเยอะยังมี2นะเติบโตพอสมควรแต่ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะฮะแลนด์ไบค์เรียกเป็นฮับจักรยานนะฮะเป็นศูนย์รวมจักรยานมือ2ทุกประเภทเลยนะฮะไม่จำกัดว่าจะเป็นเสือหมอบหรือภูเขาไฮบริดหรืออะไรเงี้ยคือมีทุกประเภททุกแบบนะฮะไม่ได้ละขอทางนู้นโหนี่ได้แล้วแรปเปอร์แกงเกอร์คันนี้แรปเปอร์แกงเกอร์บอกเฉียบเฉียบเลยนะแรปเปอร์แกงเกอร์คันนี้บับเบิ้ลแกงเกิ้ลโอ้โหตกใจมีหุ่นอยู่ตรงนี้หืมตกใจนะตกใจตกใจเห็นบ่อยนะฮะแต่ว่าไม่ชินสักทีนะฮะเดินเข้ามาทีไรก็ตกใจทุกทีนะฮะเป็นปุ่นเป็นหัวหุ่นนะไม่มีอะไรนะฮะนี่นะล้อแดงๆมันก็สวย